บ้านอยู่หมู่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะน้องโซเฟียอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สิทธิ์ใส่ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เรียงแม่น้ำคงมีหัวเสื่อมโยกอินโดจีนพันหินกระสร้างปลาสุขหันษาแทกแทรกซาแท่อยู่อยู่นี่มีเร่งกราบเรียนท่านคณะกรรมการและแหกผู้มีเกียรติดอกผู้ดองห้อยซ่อเด็กหญิงจิรัชชาโคสีกำลังเรียนอยู่เส้นป.สองโรงเรียนอนุบาลนครพนมพันตัวแทนเข้าประกวดธิดาไทยแทกห้องบ้านอาสมาตรบุรีรบกราบเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงจิรัชชาโคสีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นตัวแทนเข้าประกวดธิดาไทยแสงบ้านอาสามารถหมู่ที่6 Good evening lady and gentlemen My name is จิรัชชาโคสี My nickname is Yaya I am 8 years old I am studying at อนุบาลนครพนม schoolToday, I'm proud to Thida Thai Set Contest. Oh, นะครับน้องยาย่านะครับตัวแทนจากหมู่6นะครับหมายเลข6ของเรานะครับพรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องตมค่ะอายุ5ขวบค่ะเรียนที่บ้านนางบัวค่ะเป็นนักขโมยขู่เจี๊ยบขู่ที่เจ็ดส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับน้องกระตอมนะครับชื่อเล่นน้องน้ำมนอายุ8ปีค่ะเรีย
ียนอยู่โรงเรียนเทศบาล4รัตนโกสินทร์200ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3มาจากบ้านไผ่ล้อมหมู่10ค่ะอบต.มนตรีดุสิตาส่งเข้าประกวดอย่าลืมเชียร์น้องน้ำมนต์คนหน้าหวานคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอจังปรบมือให้กับน้องน้ำมนต์นะครับทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงธนาวดีลอดเสียงล้านชื่อเล่นชื่อน้องจุลีผู้ส่งเข้าประกวดสอบต.นายชวนคำเป้าผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่11ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอเสียงตบมือให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง11หมายเลขของเราในค่ำคืนนี้ด้วยครับในประเภทที่มาเลยค่ะลูกนะครับน้องไข่มิ้งนะครับจะมาร้องท่อนฮุกเพลงทรงอย่างแบดค่ะโอเคค่ะพร้อมไหมคะโอเคค่ะพร้อมเลยนะคะเอาเลยนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพลดาสีค่ะวงชื่อเล่นชื่อว่าน้องไข่มิ้งค่ะจะมาแสดงละครพิเศษคำขวัญบ้านห้องค่ะลำผีหมอคู่บ้านตำนานพาทองคู่เมืองงามเลยเรียกสองฝั่งโขงเชื่อมโยงสภาไทยลาวYo, I've been going like this story. Cause you look good, but you look good. Yet you look tough, talking about night. Cause you crawl tight, telling my own. Cause you look good, but you look good. Yet you look tough, talking about night. Cause you crawl tight, telling my own. Cause you look good, but you look good.รวบรวมความกล้าจากเข้าใจคุยกันตรงนี้แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังของน้องไข่มิ้งนะครับก็คือท่องคำขวัญประจำหมู่บ้านและร้องท่อนฮุกเพลงทรงอย่างแบดนะครับขอบคุณค่ะไข่มิ้งไข่มิ้งรับรางวัลครับด้านหน้าเวทีอ่า
นะฮะโอ้รางวัลเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งค่ะไข่มิ้งไข่มิ้งยังอีกค่ะโอ้โหหนูใหญ่ก็อยากได้ยื้อกันค่ะมาค่ะต่อไปค่ะหมายเลข2นะครับน้องซันนี่จะมาแสดงความสามารถพิเศษร้องเพลงค่ะร้องเพลงนะฮะถูกต้องมั้ยคะพร้อมค่ะค่ะต่อไปค่ะอันนี้แม่ร้องเป็นลูกร้องเราดนตรีสักครู่ค่ะหนูค่ะหมายเลข2นะฮะหมายเลข2นะฮะมีดาเด็กได้สตอที่อยู่ในสายตาจะสุดก็แล้วกันร้องเพลงนะครับโอ้โหรางวัลเยอะโอ้มาแล้วโอ้โหล้วงจากกระเป๋าเลยนะครับ100 200 300ระวังตกนะครับระวังตกเวทีนะครับโอเครู้สึกถ่ายรูปนิดนึงค่ะสวยๆยิ้มสวยๆประมาณโอเคค่ะเขาคุณสำหรับหมายเลข2นะฮะตบมือให้น้องด้วยนะฮะครับและหมายเลข3ของเรานะครับน้องพีชนะครับเต้นนะครับเต้น
พลงคาปูชิโน่เต้นเอสเปรสโซ่อาราบิก้าพร้อมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะโอเคค่ะมิวสิกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับรางวัลก่อนค่ะรับรางวัล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 ระวังตกนะคะโอ้โหช่อดอกไม้ช่อใหญ่ด้วยนะคะโอเคระวังตกเวทีนะคะรับรางวัลลูกรับรางวัลค่ะทำดีด้านนี้ลูกด้านนี้ลูกด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวยแต่อันนี้โอเคมาดิมาดิลงมาดิค่ะมาดิค่ะมาดิ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 ครับจบไปแล้วนะครับกับหมายเลข3นะครับในการแสดงความสามารถพิเศษเต้นนะครับเพลงคาปูชิโน่นะครับหมายเลข4หมายเลข4นะฮะน้องสายพิมพ์นะครับในการแสดงความสามารถพิเศษชุดการดอดตะกอนะครับตะกอนะฮะป๊าดนะฮะพร้อมไหมฮะลูกพร้อมนะฮะมีเพลงไหมฮะขอเพลงหัวใจนักสู้นะฮะหัวใจนักสู้นะฮะหัวใจนักสู้ค่ะยินเคยฟังแต่หัวใจไก่ชน ไก่ชนแล้วหัวใจไก่ชนจ้าหัวใจนักสู้นะฮะมาลองเลยนะเริ่มเลยนะลูกเริ่มเลยค่ะหากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้
ากว่าเรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวังหากว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดยั้งก้าวเดินต่อไปหนึ่งชีวิตที่เราต้องจากไปแค่ไหนความสามารถส่วนตัวเลยแมนค่ะเออดิฉันนี่ก็มาดอกมาได้ด้วยค่ะด้วยเท่าแล้วนะคะเท่าแล้วยังหมดลูกยังหมดค่ะลูกนะครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เองนะครับเก่งมากเลยนะฮะพักผ่อนลูกพักผ่อนนะครับหมายเลข4นะครับน้องโซเฟียนะครับหมายเลข5หมายเลข5หมายเลข5นะครับน้องโซเฟียนะครับมาในการแสดงความสามารถพิเศษชุดร้องเพลงค่ะร้องเพลงนะครับพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะคะเพลงปากใบลาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสนอตัวเองให้กับหมายเลข5นะฮะน้องโซเฟียนะฮะด้วยนะครับในการร้องเพลงปากใบลานั่นเองนะครับระวังตกเวทีนะครับ
ครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข6นะครับน้องยาย่านะครับจะมาขับร้องเพลงไทยนะครับในเพลงตวงพระธาตุ2ชั้นนะครับและน้องจะร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมฮะน้องจะร้องเพลงไปด้วยและตีชิงไปด้วยนะครับพร้อมนะฮะลูกเดี๋ยวขอเสียงลงหน่อยนะฮะกราบเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงจิรัชชาโพสีชื่อเล่นชื่อน้องยายากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นตัวแทนเข้าประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1วันนี้หนูจะมาขับร้องเพลงไทยเพลงตวงพระธาตุ2ชั้นเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะเราช่วยกันซื้อผ้าเสียงเสียง
หมายเลข8แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อพวกเขาประกวดทั้ง11หมายเลขนะฮะได้ทำการแสดงความพิเศษเสร็จนะฮะเราจะประกาศผลผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดที่กาไทยแสกในค่ำคืนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นที่กาไทยแสกประจำปีนี้นะครับครับพอลูกพอลูกพอพอแล้วน้องแครอทนะครับน้องแครอทเต้นอีกแล้วนะครับเต้นในเพลงอะไรรอรับชมค่ะเพลงพร้อมเลยฮะเปิดเลยฮะหมายเลข8นะฮะพร้อมเลยฮะเปิดเลยฮะเพลงคาปูชิโน่ฮะเพลงคาปูชิโน่นะฮะยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานอ่ะเพลงมาแล้วค่ะเพลงมาแล้วค่ะThank you.
ในค่ำคืนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่ทีข้างหน้านะครับเร
ลังจากที่หนูน้อยประกวดเสร็จเราจะประกวดเทพีต่อเลยนะครับเพราะแล้วเทพีทั้ง16หมายเลขให้เตรียมตัวได้หลังเวทีณเวลานี้ด้วยนะครับครับผมเตรียมพร้อมนะฮะหมายเลข11ค่ะการแสดงความพิเศษของหมายเลข11นะฮะขอเชิญทุกท่านให้น้องด้วยครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงประกาศผลรางวัลนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัดสาดมาศนะครับท่านปรีชาศรีสงนะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะในการประกวดธิดาไทยแสกประจำปี2566ได้แก่หมู่ที่หมายเลข11ครับรับเงินรางวัลรอบที่ที่2นะฮะได้แก่หมายเลข11นะครับหมู่ที่11นั่นเองนะครับนั่นก็คือที่3นะครับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมสัตว์สะพายและถ้วยกิตติยศนะฮะรางวัลรองชนะเลิศที่2ได้แก่หมายเลข11นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับหมู่ที่11นะครับและ ครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถนะครับนายปรีชาศรีสงเป็นอย่างสูงให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับในการประกวดธิดาเทพีไทยแสกครับใช่ครับครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนายวรวิทย์พิมพนิชนะครับนายอำเภอเมืองนครพนมนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับในการประกวดหนูน้อยไทยแสกประจำปีนี้นะฮะได้แก่หมายเลขThank you.
ขออภัยครับจะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเสื้อสะพายและถ้วยกิตติยศนะฮะสำหรับรางวัลรอชนะที่1นะครับได้แก่หมายเลข2ครับนะครับโอ้โหสวยสดงดงามนะครับยิ้มจะสวยลูกยิ้มจะสวยค่ะลูกยิ้มจะสวยค่ะปรพิวิทย์นะครับพิมพนิษฐ์นะครับเป็นอย่างสูงได้เกียรติขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับในการประกวดธิดาไทยแสงเข้าสู่ช่วงทุกคนตั้งตารอนะครับสำหรับการประกวดธิดาไทยแสงประจำปีนี้นะครับได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศผู้ที่รับรางวัลเทเอรับรางวัลหนูน้อยนะหนูน้อยไทยแสงนะฮะในงานรวมใจไทยแสงของเราในประจำปีนี้นะครับรางวัลชนะเลิศการประกวดธิดาไทยแสงหรือหนูน้อยไทยแสงประจำปี2566ได้แก่11หมายเลขนะครับที่เข้าร่วมการประกวดในวันนี้เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยค่ะนะหิวนอนไหมลูกหิวหิวนมไหมคะไม่หิวนะคะในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านปลัดจังหวัดนครพนมน้องก็บอกว่า